อัสลามูอะไลกุมัวร้อมาตุ้นร้อฮิวบาลกาตูค่ะก็กลับมาพบกับเราอีกครั้งหนึ่งนะคะในรายการมุสลิมมะเดลี่พอดแคสต์มุสลิมมะเดลีเรื่องราวดีๆที่มีได้ในทุกวันวันนี้นะคะเราจะมานําเสนอนะคะเทคนิค <pt ain> ดีๆนะคะเป็นเรื่องของพีระมิดแห่งการเรียนรู้นะคะเลิร์นนิ่งพีระมิดหลายๆคนอาจจะสงสัย <t ain> ว่ามันคืออะไรนะคะกิ <t ain> จกรรมแบบไหน ที่จะสามารถทำให้เรานั้นสามารถที่จะเรียนรู้เนื้อหาสาระนั้นได้ดีที่สุดนะคะและสามารถที่จะซึมซับแล้วก็จดจำข้อมูลนั้นได้ดีที่สุดนะคะมันเรียกว่าปิรามิดแห่งการเรียนรู้ค่ะการเรียนรู้ของคนเราแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะความถนัดก็เช่นกันนะคะหลายๆคนมีความถนัดที่แตกต่างกันซึ่งความถนัดของแต่ละคนจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการเรียนรู้ได้ค่ะ ซึ่งการเรียนรู้ของคนเรานั้นก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันอย่างเช่นการเรียนรู้ผ่านการมองหรือว่าจะเป็นการเรียนรู้ผ่านการฟังการเรียนรู้ผ่านการเขียนหรือว่าการอ่านการเรียนรู้ผ่านการที่เราได้ทดลองทําซึ่งวิธีแต่ละวิธีนั้นก็จะช่วยให้เรานั้นสามารถที่จะเรียนรู้ได้ดีนะคะซึ่งอาจจะไม่ดีที่สุด แต่ก็สามารถที่จะทำให้เราเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ได้นะคะซึ่งวันนี้เองเราก็จะมาแนะนำพีระมิดแห่งการเรียนรู้ให้ทุกคนได้เรียนรู้กันนะคะอันดับแรกเลยก็คือการเรียนในห้องเรียนค่ะซึ่งจะช่วยให้เราเรียนรู้ได้10เซค่ะการเรียนในห้องเรียนเนี่ยทุกคนก็น่าจะเคยผ่านประสบการณ์กันมาแล้วก็คือการที่เราได้เข้าไปนั่งฟังอาจารย์สอนในห้องเรียนนะคะซึ่งมันอาจจะไม่ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพเสมอไปนะคะ แต่ว่ามันสามารถทําให้เรามีประสิทธิภาพที่มากยิ่งขึ้นนะคะถ้าเรามีการเตรียมตัวมาก่อนที่จะเข้าเรียนนะคะอย่างเช่นการเตรียมคําถามที่เราสงสัยนะคะหรือว่าการอ่านมาก่อนล่วงหน้านะคะเวลาเราเข้าไปนั่งฟังเนี่ยมันจะสามารถทําให้เราเข้าใจในสิ่งที่อาจารย์อธิบายมากยิ่งขึ้นนะคะอันดับที่2เลยก็คือการอ่านการอ่านก็จะช่วยให้เราเรียนรู้ได้ถึง10%ค่ะ การอ่านเป็นอีกพฤติกรรมหนึ่งที่ใช้ในการเรียนรู้นะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้อาจจะไม่ค่อยเป็นที่นิยมแล้วเนื่องจากว่ามีสื่อในส่วนของดิจิทัลนะคะเข้ามามากยิ่งขึ้นนะคะทำให้การอ่านหนังสือเชิงวิชาการเนี่ยก็จะลดน้อยลงนะคะแต่ก็ยังใช้ได้อยู่นะคะอันดับที่3มก็จะเป็นการได้ฟังและได้เห็นนะคะตัวน,นี้สามารถช่วยให้เราจดจำแล้วก็เรียนรู้ได้ถึง20%เลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ ภาพวิดีโอเสียงหรือว่าแผนภูมิต่างๆนะคะซึ่งพวกนี้จะเป็นตัวช่วยสำคัญในการที่เราเอามาประยุกต์ใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนได้มากขึ้นถึงแม้ว่ามันจะสามารถเรียนรู้ได้เพียงแค่20%แต่ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยสื่อมีเดียพวกนี้ค่ะจะมีการพัฒนาและก็ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะและจะทำให้ผู้เรียนหรือว่าผู้เข้าร่วมอบรมเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจเนื้อหา ได้มากขึ้นอย่างเช่นเวลาเราเข้าไปเรียนในห้องเรียนหรือว่าเรียนคันในคลาสอบรมต่างๆมีการเปิดคลิปวิดีโออะค่ะจะทำให้เราเนี่ยได้เห็นภาพได้เห็นคลิปตัวนั้นมันจะทำให้เราเข้าใจอารมณ์ที่วิทยากรหรือว่าอาจารย์เนี่ยสื่อมาถึงเราได้มากยิ่งขึ้นนะคะอันดับที่4ก็จะเป็นการสาธิตหรือว่าการได้ทำตัวอย่างให้ดูนะคะก็จะเห็นได้จากการเรียนการสอนของเราในห้องเรียนนะคะ มีการสาธิตในส่วนของท่าทางในการละหมาดนะคะมันจะทำให้ผู้เรียนเนี่ยเข้ามาแล้วสามารถที่จะเห็นภาพจริงนะคะแล้วก็เรียนรู้ได้จริงนะคะอาจจะเป็นวิธีการเรียนรู้ที่ดีที่สุดในส่วนของการที่ลงมือทำนะคะเพราะว่าก่อนที่เราจะลงมือทำเราจะต้องมีการดูการสาธิตก่อนนะคะเราถึงจะทำตามได้ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นแล้วการสาธิตเนี่ยก็จะช่วยได้ถึง30%เลยทีเดียว อันดับที่5นะคะก็จะเป็นการถกเถียงการหาลือกันการแสดงความคิดเห็นตัวนี้ช่วยให้เราเรียนรู้ได้ถึง50%เนเลยค่ะการได้ลงมือทำแล้วก็การที่เราได้แสดงความคิดเห็นได้พูดคุยกันนะคะในส่วนขององค์ความรู้ที่เราเรียนหรือว่ากิจกรรมที่เรามีส่วนร่วมได้ใช้ความคิดในการเชื่อมโยงไปกับเนื้อหาที่เราเรียนอยู่ตรงหน้าเนี่ยมันจะทำให้เราเรียนรู้ได้มากขึ้นเลยทีเดียวค่ะ ต่อไปอันดับที่6นะคะก็จะเป็นการลงมือปฏิบัติตัวนี้ช่วยให้เราเข้าใจแล้วก็เรียนรู้กิจกรรมได้มากถึง75%เลยค่ะการลงมือปฏิบัติจะเป็นการเรียนรู้ที่ยอดนิยมที่สุดเลยนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ใครๆก็จะใช้เทคนิคนี้นะคะซึ่งมันสามารถที่จะช่วยให้เราจดจําข้อมูลได้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้เราได้เห็นปัญหาจริงนะคะ เวลาเราได้ลงมือทำได้ลองปฏิบัติจริงได้ลองผ่านสถานการณ์จริงนะคะจะทำให้เราเห็นในส่วนของจุดบกพร่องหรือว่าจุดแก้ไขที่เราจะต้องถูกปรับปรุงนะคะหรือว่าเราอาจจะมีตรงส่วนไหนที่เราทำผิดไปนะคะพอเราได้ลงมือปฏิบัติจริงเราจะรู้นะคะแล้วก็ได้เห็นนะคะในส่วนของความผิดพลาดของเราก็สามารถที่จะนามาปรับปรุงแก้ไขได้นะคะอันดับสุดท้ายเลยนะคะเป็นอันดับที่7นะคะจะเป็นการสอน ซึ่งสามารถช่วยให้เราเข้าใจเนื้อหาได้มากถึง90%เลยทีเดียวการสอนนับว่าเป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุดนะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะมองข้ามไปแต่สังเกตให้ดีว่าเวลาเราได้ไปสอนเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยอยู่ดีๆแล้วเราจะไปสอนเลยก็ไม่ได้เราจะต้องมีการผ่านการเรียนรู้ตั้งแต่ปีระมิดขั้นแรกเราไปนั่งเรียนในห้องเรียนก่อนเราอ่านและเราได้ฟังเราได้เห็นได้ดูการสาธิตได้มีการ ปรึกษาหารือแสดงความคิดเห็นกันนะคะแล้วก็ได้ลงมือปฏิบัติจริงนะคะเสร็จแล้วเราถึงจะได้มีการไปสอนคนอื่นนะคะซึ่งเราจะต้องมีความเข้าใจในเนื้อหานั้นอย่างถ่องแท้นะคะอย่างละเอียดนะคะเพื่อที่เราจะสามารถที่จะอธิบายให้คนที่เราเข้าไปสอนเนี่ยได้เข้าใจเนื้อหาหรือว่าเรื่องราวที่เราต้องการที่จะเผยแพร่ออกไปเนี่ยคะ่ะให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งกว่าเราจะขึ้นไปสอนได้นั้นแน่นอนว่าเราจะต้องมีการเตรียมตัวมาก่อนเราจะต้องมีการเตรียมเนื้อหาเตรียมทฤษฎีเตรียมคําข้อโต้แยง้งเตรียมคําตอบที่คิดว่านักเรียนจะถามก็ต้องเตรียมข้อมูลไปล่วงหน้าซึ่งมันจะเป็นการเรียนรู้เราส่วนหนึ่งที่จะทําให้เรามีการค้นคว้าข้อมูลที่มากขึ้นและก็เตรียมตัวที่มากขึ้นนะคะทําให้เราเนี่ยมีความเข้าใจในเนื้อหานั้นๆและเราสามารถที่จะ ไปสอนคนอื่นได้ซึ่งมันจะสามารถทำให้เราได้เรียนรู้ถึง90%เลยทีเดียวในการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดไม่มีอะไรได้100%นะคะเราจะต้องมีการพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็จะต้องปรับปรุงการเรียนการสอนของตัวเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็การที่เราจะเรียนรู้อะไรได้ดีที่สุดนั้นก็เราก็ต้องพยายามในการที่จะกลับไปพัฒนาตัวเองนะคะคือ ไม่ได้จบแค่ณวันนี้ที่เราสอนนะคะเราก็จะต้องมีการไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะเมื่อเราเข้าใจอะไรที่ดีแล้วนะคะก็อย่าลืมที่จะแบ่งปันแล้วก็แชร์ให้กับคนอื่นนะคะเพื่อที่ให้คนอื่นนั้นเข้าใจในเรื่องที่เราเข้าใจได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะการให้นั้นคือการได้รับไม่มีที่สิ้นสุดนะคะก็วันนี้อยากฝากเพื่อนๆไว้นะคะอัสลามุอะล <ๆ S 1> ัยกุมวะเรอามาตุนรอฮิวเลาะกาตุ้ค่ะ มุสลิมมาสตารีเรื่องราวดีๆที่มีได้ในทุกวัน